สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีนะคะวันนี้กลับมาด้วยสีสันที่เรียกว่าเป็นสีของแบรนด์เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคลิปนี้นะคะโมเมพาร์ทเนอร์กับ La Mer นั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์สกินแคร์ที่เรียกว่าใช้กันมานานนะคะแล้วก็อยู่กันมานานรีวิวกันมานานมากๆเลยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึง The Concentrate ที่เป็นสูตรใหม่นะคะที่เพิ่งปรับปรุงล่าสุดเลยนะคะแล้วก็จะมาช่วยทำให้ผิวของเรานะคะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองจริงๆแล้วหลายๆคนก็น่าจะทราบนะคะว่าเวลาที่โมเมพูดถึงLa Merเนี่ย The Concentrate จะเป็นตัวหนึ่งที่โมเมแนะนำนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแพ้ง่ายแดงง่ายเจอแดดแล้วแดงออกไปทำกิจกรรมอะไรมาแล้วกลับมาแล้วผิวเห่อขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้จะเป็นเหมือน SOS item ของโมเมนะคะโดยเฉพาะเวลาที่ไปเลเซอร์หรือว่าทำอะไรกับผิวมานะคะกลับมาบ้านเนี่ยจะโบก The Concentrate ทันทีเลยทีนี้เนี่ยนะคะสูตรปรับปรุงใหม่มันน่าสนใจอย่างไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะในคลิปค่ะก่อนที่จะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะเราจะได้มาพูดคุยกันบ่อยๆนะคะแล้วก็มาอัปเดตสกินแคร์เมคอัพไลฟ์สไตล์แฮร์ทุกอย่างเลยนะคะบอกแล้วว่าคลิปเยอะขึ้นแน่นอนอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะไปดูกันค่ะว่า La Mer The Concentrate อันใหม่เนี้ยมันดียังไงค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่า The Concentrate เนี่ยเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่โมเมมักจะมีติดเอาไว้นะคะเวลาไปเที่ยวหรือว่าไปไหนก็ตามนะคะเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ผิวสงบของโมเมนะคะคือสมมุติว่าถ้าเกิดไปเจอแดดเยอะๆหรือว่าไปเจอพอลูชันเจอฝุ่นเจออะไรแล้วรู้สึกว่าผิวมันเห่อหรือว่าเวลาที่เราไปทำเลเซอร์กับคุณหมอเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาบ้านนะคะผิวมันจะมีความรู้สึกเหมือนว่ามันแอบร้อนๆ นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ Concentrate เป็นหลักนะคะในการแบบโบกเลยนะคะเพื่อให้ผิวเนี่ยมันสงบลงตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าเป็น SOS item ของ La Mer เลยนะคะเป็น hero product ที่ถ้าเกิดใครอยากจะเข้าถึงความเป็นแบบ miracle broth จริงๆนะคะตัวนี้นี่คือแบบมาแบบอัดแน่นเต็มๆเลยนั่นเองแต่นอกเหนือจากที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ The Concentrate เป็นเหมือน SOS item เฉพาะเวลาที่จำเป็นเท่านั้นนะคะ La Mer เขาแนะนำค่ะว่าอยากจะให้ใช้ตัวนี้นะคะเป็น daily shield ก็คือเป็นการปกป้องผิวในแต่ละวันนะคะคือใช้อย่างต่อเนื่องเลยซึ่งสามารถใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์อื่นๆของ La Mer ได้อย่างดีเลยนะคะอย่างโมเมเองเนี่ยขั้นตอนง่ายๆก็คือจะใช้ treatment lotion ใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยก็จะตามด้วย The Concentrate แล้วก็ไปตามด้วย moisturizer ในสูตรที่เราชอบอย่างตอนนี้เราใช้Moisturizing Soft Cream อยู่นะคะมันก็จะเป็น Daily Routine ที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันได้รับการปกป้องแล้วก็เหมือนสร้างให้มันแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่มากู้ในเวลาที่จำเป็นเท่านั้นนะคะยิ่งช่วงนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์อะไรต่างๆนะคะเราก็จะออกไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเพราะว่าพอคลายล็อกดาวน์แล้วเนี่ยหลายๆคนก็คิดถึงการท่องเที่ยวใช่ไหมแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันมีทั้งแดดมีทั้งพอลูชันอะไรต่างๆมากมายนะคะแล้วก็แดดเมืองไทยนี่มันแบบแรงจริงอะไรจริงนะคะนอกเหนือจากจะต้องใช้กันแดดที่ปกป้องผิวดีๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราเพิ่มเจ้าตัว The Concentrate เข้าไปในทุกๆวันนะคะมันจะทำให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทนต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆนะคะแล้วก็ pollution ทั้ง indoor outdoor เลยนะคะอยู่ใน indoor ทำงานในออฟฟิศก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มี pollution นะคะการอยู่ในห้องทำงานที่มีแอร์ตลอดเวลาแล้วก็มีอากาศหมุนเวียนอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นจุดที่ทำร้ายผิวของเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ควรจะใช้สิ่งนี้ทุกวันนะคะเพื่อเสริมให้ผิวของเรานะคะมันแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะไปต่อสู้กับสรรพสิ่งรอบข้างได้นั่นเองค่ะทีนี้ถ้าถามว่าระหว่างสูตรเก่ากับสูตรใหม่นะคะมันมีความแตกต่างอย่างไรค่ะLa Merเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ The Concentrate เนี่ยนะคะไม่เคยแบบมีเคลมจากผู้ใช้ว่ามันจะเห็นว่าผิวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยเร็วขนาดไหนเพราะว่าเขามองว่ามันเป็น SOS item อะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะไม่ได้ใช้แบบต่อเนื่องซึ่งจริงแล้วมุมก็แปลกใจนะตอนที่มุมเมย์เริ่มใช้ The Concentrate เนี่ยมุมเมย์ก็ใช้ทุกวันนะตอนกลางคืนนะคะมันก็รู้สึกว่าแบบผิวนอกจากจะสงบเฉพาะสถานการณ์แล้วเนี่ยมันยังช่วยให้ผิวเนี่ยรู้สึกเหมือนว่ามันโอเคมากยิ่งขึ้นแต่เขาบอกว่าคราวนี้เขาออกไปทำการสตัดดี้อย่างจริงจังเลยนะคะว่าเจ้าตัวนี้ถ้าเกิดใช้ทุกวันสามารถใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะมันจะทำให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เกิดอาการแพ้น้อยลงนะคะเกิดอาการเห่อหรือว่าผิวเบิร์นผิวระคายเคืองเนี่ยน้อยลงอย่างเห็นผลได้ชัดภายใน2สัปดาห์นะคะซึ่งโมเมเองอะค่ะเป็นคนที่ใช้ The Concentrate ตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ significant ที่สุดหรือว่าชัดเจนมากที่สุดนะคะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ยังไม่เคยใช้ The Concentrate มาเลยแล้วใช้ต่อเนื่องเป็นเวลา2สัปดาห์เนี่ย La Mer เขาบอกว่าคุณจะเห
ห็นผลได้ดีมากจริงๆนะคะซึ่งอันนี้มุมเมย์อยากให้คุณลองแล้วก็มาคอมเมนต์บอกมุมเมย์ด้วยนะคะว่ามันเป็นอย่างไรส่วนตัวมุมเมย์เองเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างแบบโอเคมากๆแล้วก็ผิวแข็งแรงขึ้นมากๆเวลาไปเจอหมอไปเลเซอร์ไปอะไรเงี้ยจากที่เป็นคนที่เจอทรีทเมนต์หรือเจออะไรแล้วผิวจะแดงเร็วมากนะคะตัวเนี้ยเหมือนว่าพอไปหาหมอแล้วอะผิวมันคืนทรงเร็วขึ้นอะคือจากที่แบบเจอนู่นเจอนั่นเจอนี่อะไรเงี้ยมันจะไม่ได้แดงแบบหนักมากเท่าเมื่อก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอะสำหรับมุมเมย์อะคิดว่ามันช่วยจริงๆนะคะซึ่งถ้ามาดูในเรื่องของส่วนผสมนะคะหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าจากสูตรเก่าไปสูตรใหม่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมแน่เลยมันถึงได้ดีขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็แน่นอนนะคะถ้าพูดถึง The Concentrate เนี่ยส่วนผสมหลักของเขานะคะอย่างแรกเลยเป็นเอกสิทธิ์ของ La Mer นะคะก็คือ Miracle Broth นั่นเองนะคะซึ่งมันมีความเข้มข้นสูงมากกว่า Miracle Broth ในผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะคือตัวนี้เนี่ยคืออัดแน่นไปด้วย Miracle Broth แบบมากที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์ของ La Mer แล้วก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครแบบอยากรู้ว่า Miracle Broth ของ La Mer เนี่ยมันแบบขนาดไหนนะคะตัวนี้นี่คือมาเต็มๆอันนี้เนี่ยนะคะยังมีทั้งในสูตรเดิมแล้วก็สูตรใหม่ค่ะส่วนที่2นะคะซึ่งก็มีเหมือนกันนะคะก็คือสิ่งที่ชื่อว่า The Stabilized Ferment นั่นเองค่ะคำว่า Ferment ก็คือการหมักบ่มนะคะซึ่ง Stabilized Ferment เนี่ยเขาบอกว่ามันมีส่วนช่วยเป็นส่วนหลักๆเลยก็ว่าได้นะในการปลอบประโลมผิวให้ผิวของเราเนี่ยมันสงบนะคะแล้วก็ให้ผิวของเราเนี่ยมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาไปเจออะไรต่างๆมลพิษมลภาวะนะคะรวมถึงการทำอะไรกับผิวที่มันรุนแรงเนี่ยตัว stabilize ferment เนี่ยมันจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยกลับมาสมดุลได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนสูตรก่อนหน้านี้นะคะเขาจะใช้ lime tea extract ค่ะแต่ว่าสูตรใหม่เนี่ยนะคะเขาเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปเป็นเอกสิทธิ์ของ La Mer อีกแล้วนะคะนั่นก็คือ lime tea concentrate ค่ะซึ่งมันเป็นเหมือนขั้นกว่าขั้น advance ไปอีกนะคะของ lime tea extract นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของ antioxidant ค่ะก็คือการต้านสารอนุมูลอิสระต่างๆนะคะพวกสารอนุมูลอิสระเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุของการทำให้ผิวของเราเนี่ยมันเอชเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึง pollution ทั้งอย่างที่โมไม่บอกเลยก็คือด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะทุกอย่างเลยนะคะอันนี้เรียกว่าถูกพัฒนาให้มันมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะช่วยปกป้องผิวของเรานะคะให้แข็งแรงนั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าวิธีการใช้เจ้าตัว The Concentrate เนี่ย2วิธีหลักๆที่โมมาใช้อยู่ตลอดนะคะก็คือเสริมเข้าไปในรูทีนของตัวเองนะคะใช้ Treatment Lotion นะคะซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนคล้ายๆจะเป็น Essence ใช่ไหมคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมีเซรั่มที่เป็นแบบน้ำๆหน่อยนะคะอาจจะเป็น Hyaluronic Acid หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็คือใช้ต่อจาก Treatment Lotion นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีตรงนั้นไม่ได้ใช้เซรั่มอื่นๆอะไรแล้วนะคะก็สามารถที่จะเติม The Concentrate เข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วย Moisturizer ในสูตรที่คุณชอบคุณต้องการนะคะก็เป็นวิธีการง่ายๆในทุกๆวันหรือว่าจะเอาไว้กู้ผิวในยามที่แบบไม่โอเคจริงๆนะคะบางวันเนี่ยที่มุมเมย์รู้สึกว่าผิวของมุมเมย์มีการแสบร้อนหรือว่าอะไรเนี่ยมุมเมย์จะโบกในเลเยอร์ที่หนาขึ้นแล้วก็ทาเดี่ยวๆไปเลยนะคะแล้วก็นอนไปนะคะหรือบางทีนะคะมุมเมย์จะใช้คุณคนนี้เนี่ยเขาเป็นไพรเมอร์นะคะเพราะว่าเขามีเนื้อที่เป็นลักษณะเนื้อกำมะหยี่เวลเวดี้นิดนึงอะค่ะพอลงไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เหลือความมันหรือความหนืดหนึบใดๆทั้งสิ้นอยู่นะคะมันจะทำให้ผิวแบบสมูทลื่นๆนะคะแล้วก็จริงๆสัมผัสเหมือนเวลเวดจริงๆอะค่ะมันก็เลยเป็นไพรเมอร์ในการแต่งหน้าที่ดีเลยนะคะสำหรับโมเมค่ะและนอกเหนือจากนั้นอีกข้อนึงที่ชอบมากๆนะคะก็คือโมเมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่สบายแล้วก็ซูทิ่งคือทำให้เรารู้สึกดีเวลาที่ใช้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกข้อนึงที่แล้วแต่คนบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่ชอบให้สกินแค่มีกลิ่นหรืออะไรก็ตามแต่ส่วนตัวของโมเมเองเนี่ยไม่ได้มีการแพ้เรื่องของกลิ่นของผลิตภัณฑ์หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีการแต่งกลิ่นอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมโอเคแล้วก็จริงๆแล้วคือรู้สึกว่ากลิ่นอ่ะมันดีแล้วมันมีความอโรมาเทอราปีนิดๆทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ในสปานะคะใช้แล้วก็แบบสบายดีเล่ามาทั้งหมดนี้แล้วนะคะมุมเมก็อยากจะให้คุณผู้ชมของมุมเมเนี่ยมีโอกาสได้ลอง The Concentrate กันนะคะจริงๆแล้วเขามีขายนะคะ2ไซส์ด้วยกันสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยใช้แล้วอยากจะเริ่มทดลองใช้นะคะมันก็จะมีไซส์15 ml นะคะเหมาะกับการพกพาไปไหนมาไหนนะคะมาในราคา 6,500 บาทค่ะแล้วก็สำหรับไซส์นี้นะคะคือไซส์50 ml เนี่ยจะอยู่ที่ 25,000 บาทนั่นเองค่ะแน่นอนว่าถ้าคุณเป็นคุณผู้ชมของโมเมนะคะมันจะต้องมีสิทธิพิเศษให้กันแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดช้อปออนไลน์นะคะที่ lamer.co.th เนี่ยสมมุติว่าคุณอยากลอง The Concentrate ไซส์ 15 ml นะคะคุณก็กดใส่ตะกร้าเลยนะคะแล้วก็ใส่โค้ดตอนเช็คเอาท์นะคะเป็น CCMOMAY นะคะอย่างที่โมเมขึ้นให้ดูตรงนี้นะคะเป็นโค้ดของโมเมนะคุณก็จะได้ครีม The Lamer 3.5 ml แล้วก็ The Intensive Revitalizing Mask นะคะ5 ml ค่ะมูลค่า
าของของที่แถมไปให้เนี่ยนะคะก็คือ 1,300 บาทเลยอย่าลืมใส่โค้ดนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใส่โค้ดจะไม่ได้สิ่งนี้นะส่วนใครที่อยากจะไปซื้อที่เคาน์เตอร์เลยนะคะอยากจะไปลองเนื้อไปสัมผัสให้มันรู้เรื่องว่า The Concentrate เนี่ยมันน่าสนใจยังไงแล้วก็พอไปลองแล้วเนี่ยอุตายดีจริงๆดังว่านะคะแล้วอยากจะซื้อคุณคนนี้นะคะก็คือ The Concentrate Size 50 ml คุณจะได้ Moisturizer นะคะ7 ml ไปเลยนะคะเอาไว้ไปใช้คู่กันนะคะมูลค่าก็ 1,600 บาทสำหรับของแถมซึ่งแบบโมเมว่าคุ้มมากๆจริงๆแล้วก็ Moisturizer 7 ml นี่ใช้ได้นานนะคุณผู้ชมซึ่งทั้งโค้ดออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะเป็นออฟเฟอร์พิเศษสำหรับคุณผู้ชมโมเมนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สามัญประจำบ้านของโมเมนะคะที่มีติดเอาไว้แล้วก็รู้สึกว่าการปรับสูตรใหม่ครั้งนี้มันเห็นผลเร็วขึ้นแล้วก็ทำให้ผิวมันสงบผิวมันแข็งแรงแล้วก็สเตเบิลมากขึ้นนะคะถ้าเกิดใครมีปัญหาอย่างที่โมเมเล่าไปแล้วก็อยากจะหาตัวช่วยนะคะตัวนี้เป็นตัวที่โมเมแนะนำจริงๆค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณลาแมร์ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันนะคะจริงๆแล้วลาแมร์ก็คือรู้ว่าโมเมเป็นผู้ใช้จริงของเขาอะนะคะแล้วก็คุณผู้ชมของโมเมด้วยก็เช่นกันหลังจากที่ได้มีการแนะนำลาแมร์กันมาตลอดระยะเวลาที่ทำตั้งแต่รายการโมเมพาเพลินมาจนถึงเดลี่เชอรี่นะคะก็มีหลายๆคนที่ swear by ลาแมร์ตามๆกันมานะคะซึ่งโมเมก็ดีใจมากๆนะว่าแบบสามารถที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีให้คุณไปใช้แล้วเห็นผลเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆในผิวของตัวเองนะคะก็หวังว่าคุณจะถูกใจกันสำหรับใครที่อยากรู้ว่า The Concentrate สูตรใหม่เนี่ยมันน่าสนใจยังไงนั่นเองนะคะเอาไว้ประกอบการตัดสินใจในการช้อปปิ้งกันนะคะโอเควันนี้หมดเวลาแล้วนะคะไว้ติดตามกันใหม่ได้ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ